ผู้กล่าวไว้ว่าเมืองไทยไม่เคยสิ้นคนดีตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีคนดีคนเก่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยทุกย่างก้าวทุกกระแสความคิดของบุคคลเหล่านี้ได้สร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญของชาติแนวคิดที่สั่นสะเทือนบรรยากาศแห่งยุคสมัยแนวคิดที่ขับเคลื่อนสังคมยังมีพลังกับผลงานที่ไม่มีวันตาย Thailand Biography เปิดเผยเบื้องหลังชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญของไทยในรอบ200ปีเป็นครั้งแรก Thailand Biography กับ9ชีวิต9ผลงานประทีปแห่งปัญญาของไทยสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงผู้เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตที่พอเพียงการทำงานและการดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมพุทธทาสภิกขุผู้หันหลังให้ชีวิตสมณะในเมืองหลวงเพื่อค้นหาแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบิดาแห่งมหาไทยผู้เป็นเสมือนดังพระหัตถ์ขวาของรัชกาลที่5ในช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์กับภารกิจสืบราชการแผ่นดินเมื่อพบว่าบทประพันธ์ของสุนทรภู่ได้แฝงเหตุการณ์บ้านเมืองไว้อย่างแยบยลในช่างใหญ่แห่งกรุงสยามผู้มีพระนิสัยดื้อและเถรตรงแต่เป็นศิลปินหนึ่งเดียวในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยเสด็จเตี่ยของชาวเรือและหมอพรของชาวบ้านกับศรัทธาที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจคนไทยปราชญ์แห่งเมืองไทยเสาหลักแห่งประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ได้รับการสดุดีให้เป็นศิลปินแห่งชาตินักระนาดเอกแห่งคลองอัมพวาผู้กล้าทะลุกรอบการบรรเลงดนตรีไทยดั้งเดิมด้วยชั้นเชิงแพรวๆและจินตนาการที่ล้ำอยู่ศิลปินศิลป์ประติมากรชาวอิตาเลียนผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปะคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อท่านได้นำโลกตะวันตกมาพบตะวันออกบนแผ่นดินสยามพบกับเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันและผลงานมากคุณค่าของ9บุคคลสำคัญของไทยใน Thailand Biography บันทึกคนไทยรายการพาโนรามาสเปเชียลชุดใหม่มกราคมนี้ทางมูลนิธิทีวี